ณผู้ชมคะวันนี้เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยบอกว่าได้รับคำเชิญจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะให้พบหารือพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายนะคะรวมถึงการหารือในเชิงยุทธศาสตร์ก่อนหน้านี้ระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยและของสหรัฐแน่นอนนะคะหนึ่งในข้อที่หารือกันก็รวมถึงคำขอใช้สนามบินอุตภาวโดยองค์กรนาซาและทางกระทรวงกลาโหมของสหรัฐนะคะและเรื่องนี้กำลังเป็นประเด็นใหญ่ที่สื่อของสหรัฐเองก็กำลังวิจารณ์และกำลังวิเคราะห์กันเช่นเดียวกันว่าเกี่ยวเนื่องกับการปรับกำลังทหารของสหรัฐเข้ามาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของสหรัฐกับการปรับเปลี่ยนนโยบายในครั้งนี้ก็คือการย้ายเครื่องบินรบและเรือรบมาที่ประเทศไทยค่ะติดตามรายงานจากคุณวราวิชชิมมณีค่ะWashington Post ใช้ชื่อบทความว่าสหรัฐมองหาที่ตั้งฐานทัพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวและคำพูดของบุคคลสำคัญที่กล่าวถึงนโยบายปรับกำลังทหารในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อขานอำนาจกับจีนโดย3ประเทศที่ Washington Post อ้างก็คือฟิลิปปินส์เวียดนามและไทยซึ่งเชื่อมโยงกับกรณีขอใช้สนามบินอู่ตะเภาเป็นศูนย์บรรเทาภัยพิบัติเนื้อหาตอนหนึ่งในบทความอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐว่าสหรัฐไม่ต้องการกลับมาตั้งฐานทัพที่เคยทิ้งไปในสงครามอินโดจีนแต่อาจจะขออนุญาตใช้เป็นการชั่วคราวเท่านั้นแม้แหล่งข่าวในบทความจะปฏิเสธไม่ต้องการต่อกรกับจีนแต่การอ้างเหตุผลว่าสหรัฐต้องการส่งเสริมเสรีภาพการเดินทะเลในช่วงที่มีความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ก็อาจจะปฏิเสธความเชื่อมโยงไม่ได้ขณะที่นายทหารสหรัฐบางรายเผยความต้องการของกองทัพว่าจะส่งเรือรบลิทอรัล4ลำไปสิงคโปร์และต้องการสับเปลี่ยนมาเทียบท่าที่ไทยที่สำคัญต้องการส่งเครื่องบินลาดตระเวนโพไซดอน P8A รุ่นใหม่เครื่องบินต่อต้านเรือดำน้ำและเครื่องบินสอดแนมไร้คนขับหรือโดรนมาประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอีก2ปีข้างหน้าโดยประจำฐานทัพบนเกาะกวมและเตรียมหาพันธมิตรในภูมิภาคนี้เพิ่มวิเคราะห์บทความของ Washington Post ผ่านสายตาบรรณาธิการข่าวด้านความมั่นคงไทย PBSมองว่ายังขาดข้อมูลความสัมพันธ์ไทยกับจีนที่ทำให้เห็นว่าไทยอาจจะไม่ให้ความร่วมมือกับสหรัฐโดยง่ายตอนที่รัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยไปเยือนจีนแล้วก็ไปเจอรัฐมนตรีกลาโหมจีนในครั้งนั้นเนี่ยรัฐมนตรีกลาโหมพาผู้นำเหล่าทัพทุกเหล่าทัพผบ.สูงสุดปลัดกระทรวงคือไปหมดเลยไปยกชุดเลยแล้วนอกจากเจอรัฐมนตรีกลาโหมของจีนแล้วเนี่ยเรายังได้พบสีจิ้นผิงซึ่งท่านเป็นรองประธานาธิบดีหมายเลข2ปลายปีนี้ขึ้นหมายเลข1แน่นอนอันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์อันหนึ่งซึ่งผมคิดว่าสำหรับคนที่ตามสถานการณ์ไทยจีนเนี่ย ก็ต้องเข้าใจในสถานการณ์ตรงนี้นะครับแล้วอีกจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นจุดสำคัญในการเดินทางไปข้างนั้นก็คือกองทัพจีนให้เทคโนโลยีในเรื่องของจรวดขีปนาวุธในเรื่องของจรวดนำวิถีเนี่ยให้กับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศซึ่งกองทัพจีนไม่เคยให้ใครมาก่อนเนื้อหาในบทความหลายส่วนอาจจะไม่ใช่ข้อมูลใหม่ที่สื่อไทยและต่างประเทศเคยวิเคราะห์ท่าทีของสหรัฐจากคำพูดของประธานาธิบดีหรือผู้นำทางทหารแต่ความเป็นไปได้อาจจะเพิ่มขึ้นทันทีเมื่อถูกนำเสนอผ่านวอชิงตันโพสต์สื่อยักษ์ใหญ่ของสหรัฐ Stories are leaked to them, perspectives are leaked to them, governments give a spin on what they want and there's no doubt that a respectable newspaper like the Washington Postแลรี่จากันนักวิเคราะห์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มองว่าวอชิงตันโพสต์อาจจะได้แหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือจากคนในรัฐบาลซึ่งรัฐบาลสหรัฐก็ให้ความสำคัญกับวอชิงตันโพสต์มากในฐานะเป็นสื่อยักษ์ใหญ่หากเป็นบทความที่รอบด้านก็ควรรับฟังขณะที่เสริมสุขกสิทธิประดิษฐ์เชื่อว่าไทยจะตกเป็นเป้าสายตามากขึ้นเพราะวอชิงตันโพสต์ตีพิมพ์เรื่องนี้เพราะวอชิงตันโพสต์ก็เป็นหนังสือพิมพ์หมายเลขหนึ่งอันดับหนึ่งของโลกนะครับไม่ใช่อ่านเฉพาะในกรุงวอชิงตันแต่ว่าประชาคมผู้นำทั่วโลกก็ต้องอ่านเนี่ยแล้วการวิเคราะห์ตรงนั้นผมว่าเขาก็วิเคราะห์จากมุมมองจากที่โอบามาพูดจากที่พันเนต้าพูดและจากความเคลื่อนไหวที่กำลังจะเกิดขึ้นก็มาปฏิปต่อให้เห็นภาพว่ามันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรที่กำลังจะตามมาแต่ในนั้นเนี่ยน้อยมากที่พูดถึงบริบทความสัมพันธ์ที่เรามีกับจีนผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นจุดสำคัญการที่คุณจะวิเคราะห์และจะชั่งน้ำหนักตรงนั้นมันจะต้องเข้าใจบริบทตรงนี้ด้วยบทความของ Washington Post เรื่องสหรัฐมองหาที่ตั้งฐานทัพใน Southeast Asia จะเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดด้านหนึ่งอาจขึ้นอยู่กับฝ่ายไทยที่จะวางท่าทีอย่างไรด้วยแต่อีกด้านที่นักวิเคราะห์กังวลก็คือการเลือกใช้ข้อมูลด้านเดียว
ต่อยอดเป็นประเด็นการเมืองอาจจะทำให้ไทยรักษาจุดยืนที่เป็นกลางระหว่างสหรัฐกับจีนได้ยากมากขึ้นวราวิชิมมณีไทย PBS รายงาน